สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรายการคุยกับอดีศรตรงไปตรงมาวันนี้เป็นวันที่26กุมภาพันธ์2563วันนี้ครับท่านผู้ชมครับจะเป็นวันที่3ของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วังใจรัฐมนตรี6คนในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันโอชาต้องเน้นย้ำนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณประยุทธ์ก็เรียกก็ไม่ได้เพราะยศของทางทาหารมีเกียรติผมเคารพยศทางทาหารนะครับเป็นยศพระราชทา,านแต่ว่าถ้าเอาเอายศทางทาหารไปทำในสิ่งที่ไม่ชอบไปยิงคนตายเนี่ยหรือไปทำรัฐบระหารก่อการปฏิวัติยึดอำนาจอธิปไตยของประชาชน ทหารคนนั้นไม่คู่ควรจะใช้ยศพลเอกซะด้วยซ้ำครับผมจะเรียกว่าคุณประยุทธ์บักปอบบักวือก็เป็นเรื่องของผมเพราะเขาไม่ไว้วางใจคุณเขาไม่จะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรตได้อย่างไรคุณประยุทธ์เขาเรียกคุณประยุทธ์เนี่นับว่าเป็นบุญหัวของคุณแล้วการอธิบายไม่ไว้วางใจเมื่อวานครับแต่ผมประทับใจจริงๆไม่ใช่มาเชียร์กันนะครับ ขอแสดงความยินดีกับชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้เลือกสะสะจิลาพรสินทุภัยสะสะนาำลูกสาวของคุณนิสิตสินทุภัยและคุณเอมออนสินทุภัยอดีตสะสะจังหวัดร้อยเอ็ดลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นครับอภิปรายไม่ไว้วังใจเรื่องเศรษฐกิจคุณปวุทธ์จันโอชาแทบจะน,นั่งไม่ติดเลยครับทั้งภายในประเทศเศรษฐกิจตกต่ำไปต่างประเทศก็ค้าขายไม่เป็น ทำให้ประเทศทั่วโลก EU อเมริกายุโรปทั้งอเมริกาและที่อื่นใดครับไม่สามารถที่จะไปจูงใจให้แก่มิตรประเทศทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้มาศรัทธาคุณประยุทธ์จันโอชาได้เพราะคุณประยุทธ์มียศเป็นพลเอกนำหน้าทั่วโลกเขาไม่ต้อนรับครับขอยกย่องคุณจิรพรสินธุภัยครับนอกจากนั้นแมเด็ดจริงๆอีกคนหนึ่งคือ สสนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรองหัวหน้าพักเพื่อไทยอภิปรายมันหยุดเลยครับสมเป็นขุนพลของพักเพื่อไทยอภิปรายเรื่องคุณประยุทธ์จันโอชาไม่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยมาจากการยึดอำนาจทำชาติบ้านเมืองเสียหายอย่างไรแล้วเข้าไปสู่เมืองอคัคราที่ใช้มาตรา44ยกเลิกสัมปทานของเขาจนมีเรื่องมีราวฟ้องร้องกันมีคณนะอนุญาโตตุลาการ ถ้าผิดพลาดถ้าแพ้คดีเงินตั้งสี่หมื่นกว่าล้านนะครับคุณประยุทธ์จันโอชารับว่าจะหากแพ้คดีจะใช้เองแล้วจะเอาเงินมาจากไหนนี่คือผลร้ายของการใช้อำนาจเผด็จก,การของคุณประยุทธ์จันโอชาหรือบอักบอบประยุทธ์จันโอชาดังที่ผมเรียนอยู่เป็นประจำอีกคนหนึ่งครับน่าจะพูดถึงก็คือคุณสุทินคังแสงดรสุทินคังแสงประธานวิบรัฐบาลนะครับอภิปราย เชื่อมโยงพูดจาเรื่องการเหลื่อมล้ำรวยกระจุกจนกระจายได้อย่างดีมากทั้งสามคนนี้นะครับผมขอชมเชยวันนี้จะมีไม้เด็ดทีเดียวติดตามคุณสลันวุฒิสลันเกตครับแหมพี่หนวดของเราวันนี้จะถือดาบประหารชีวิตคุณประยุทธ์จันโอชาอย่างแน่นอนคุณวิสารเตชะธีรวัตรได้ข่าวว่าจะพูด9ก้าโมงครึ่งอีกสักหน่อยก็เก้าโมงขึ้นแล้วครับติดตามนะครับติดตามการ ปอภิปรายไม่ไว้วางใจทางโทรทัศน์ทางวิทยุท่านจะได้ความรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้เหมาะหรือไม่เหมาะในการบริหารราชการแผ่นดินฟังมาสองวันแล้วผมคิดว่าคุณประยุทธ์จันโอชาอยู่ลำบากนะครับแม้ว่าการโหวตเสียงทางฝ่ายค้านไม่ชนะรัฐบาลแน่นอนแต่สถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณคลอนแคลนซะแล้วครับอยู่ลำบากอยู่ลลำบากแลวมึงเอ้ยไม่มีทางจะดำลง หรือเรียกความศรัทธาจากพี่น้องประชาชนเพราะว่าเศรษฐกิจคุณไปไม่ได้จริงๆอีกเรื่องหนึ่งผมอยากทราบอยากพูดครับสื่อมวลชนหายศีรษะไปไหนกันหมดนิสิตนักศึกษาเกือบทุกมหาวิทยาลัยเขาชุมนุมกันเลือนพันนะครับบางคนก็นเลือนร้อยที่ขอนแก่นที่เชียงใหม่ที่ธรรมศาสตร์จุฬารามคําแหงแม้กระทั่งที่มหาวิทยาลัยอุบลหรือมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆแม้กระทั่งโรงเรียนเตรียมอุดมไม่ก้มหัวให้ประเด็จก,การครับ ๋ยนนี้เผยแผ่ไปหมดแต่สื่อมวลชนโทรทัศน์ทุกช่องไม่มีข่าวนี้เลยครับพเ็จก,การปิดปากพวกคุณเชียวหรือดีนะที่ยังมีเฟซบุ๊กไลฟ์ทวิตเตอร์และมีอินสตาแกรมถึงได้สื่อสารกันถ้าลํำพังไปพึง่งไปพึ่งพวกคุณเนี่ยพวกคุณไม่ออกข่าวนี้ไม่ออกข่าวนี้ได้ยังไงครับนักศึกษาทั่วประเทศเขาชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินของสารรัฐมนูญในการวินิจฉัยยุบพักอนาคตใหม่ เป็นการยุบหรือเป็นการสกัดก,กั้นเสรีภาพของพี่น้องประชาชนหรือไม่สื่อมวลชนจะต้องตื่นตัวแล้วครับทางเดี๋ยวนี้เขาไม่ดูโทรทัศน์แล้วเขาไม่อ่านหนังสือพิมพ์แล้วเขามาดูทาง a c e b o o k หรือดูทางมือถือตื่นตัวนะครับสื่อมวลชนครับอย่าเลียจนเกินไปอย่ากลัวจนเกินไปความกลัวทําให้เสื่อมคุณเป็นฐานันดอนที่4จะต้องพูด เกิดอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรคุณจะต้องตรงไปตรงมาสื่อสารอันนี้ปิดข่าวเงียบเลยถ้าไม่มีไม่มีมือถือเขาไม่ทราบว่านักศึกษากำลังตื่นตัวครับวันนี้สนทนากันนะครับติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่าพลาดนะครับอย่าอยา,อยานไไหนีไปไหนไปไหนก็<ๆ>ต้องเอาหิ้ววิทยุไปด้วยดูโทรทัศน์ครับเดี๋ยวจะไม่ทันคนอื่นนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ